สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการบ้านแสนสุขนะฮะซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะมาดูการตกแต่งดีไซน์คอนโดสวยๆที่โครงการ The Room 3นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าโครงการนี้เขามีการตกแต่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลด้วยนะฮะแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมพร้อมๆกันครับช่วงเปิดบ้านตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ The Room 3 at Sea แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับกรรมการบริษัท The Room 3กันดีกว่านะฮะอยู่กับคุณขวัญนะครับคุณสาวิกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวถามพี่ขวัญนิดนึงถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการ The Room 3นิดนึงว่าเป็นมายังไงบ้างฮะค่ะสำหรับโครงการ The Room 3 at Sea คอนโดนะคะคก็จะเป็นคอนโดติดทะเลที่ให้ความสะดวกสบายแล้วก็มีเฟสิลิตี้ที่ครบครันค่ะครับผมทีนี้พูดถึงจุดเด่นของ The Room 3นิดนึงครับพี่ขวัญเพราะว่าในบางแสนเนี่ยหลายๆคนผ่านไปผ่านมาคือคอนโดเยอะมากของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆทะเลเนี่ยมันมีจุดเด่นที่แตกต่างหรือว่าอะไรน่าสนใจบ้างฮะค่ะก็นอกจากจุดเด่นที่ในด้านของโลเคชั่นทำเลนะคะตรงนี้ก็เป็นทำเลทองจริงค่ะติดทะเลแล้วก็ใกล้ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกแล้วนอกจากจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีจุดเด่นของเราในเรื่องของbuilt-in ที่ครบครันแล้วก็ facility ในโครงการที่เพียบพร้อมให้กับทุกคนค่ะคือเหมือนให้ผู้อยู่อาศัยหรือว่าเจ้าของห้องเนี่ยคือได้รับความสุขเต็มที่เลยกับการพักผ่อนใช่ค่ะก็อยากให้ทุกวันของคุณที่นี่เป็นเหมือนกับวันหยุดเลยค่ะครับผมทีนี้ต่อยอดจากสองโครงการที่ผ่านมา The Room 1 The Room 2แล้วก็มาถึงโครงการ3เนี่ยเราได้มีการพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นบ้างครับสำหรับโครงการนี้นะคะก็บอกได้คำเดียวค่ะว่าเรากล้าให้ค่ะก็โครงการจากเรามีประสบการณ์ในเรื่องของโครงการ1โครงการ2มาแล้วค่ะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็คือจะเป็นเหมือนคอนโดระดับไฮเอนด์ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะก็คือ2โครงการที่ผ่านมาเดี๋ยวให้พี่ขวัญพูดถึงว่าเรามีการพัฒนาหรือว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์ต่างๆยังไงบ้างฮะค่ะก็เดี๋ยวขอพูดถึงผู้บริหารทีมงานที่นี่ก่อนนะคะก็ทีมงานที่นี่เป็นทีมงานวิศวกรผู้มีประสบการณ์ค่ะอย่างตัวขวัญเองขวัญก็เป็นวิศวกรเหมือนกันค่ะก็มีผู้บริหารก็จะมีคุณพ่อคุณพเดชลิมปัสสวรรณะแล้วก็คุณลุงดร.ประยูรบุริสตระกูลนะคะท่านทั้งสองคนก็มีประสบการณ์แล้วก็เคยประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำอสังหาริมทรัพย์มามากพอสมควรนะคะเรียกว่าทั่วประเทศเลยสำหรับโครงการในชลบุรีเนี่ยนอกจาก The Room เนี่ยก็ยังมีโครงการอื่นที่เราเคยทำมาในเรื่องของคอนโดมิเนียมอะค่ะก็ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมาค่ะก็คือสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆทีนี้ในมุมมองของพี่ขวัญเนี่ยพื้นที่ในบางแสนเนี่ยคิดว่ามันยังขาดหรือว่าต้องการอะไรที่เพิ่มเติมมาใส่ในตัวของคอนโดบางแสนเนี่ยคอนโดก็เยอะจริงๆค่ะยอมรับว่าเยอะมากเลยแต่ว่าสำหรับสิ่งที่แตกต่างที่ควรจะมีมากขึ้นนะคะก็คือที่บอกอะค่ะเป็นเรื่องของ facility นะคะแล้วก็ความครบครันความพร้อมที่เราจะเข้าสามารถเข้าอยู่ได้เลยถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าขี้เกียจแบบว่ามานั่งซื้อของหรือว่ามานั่งดีไซน์ตกแต่งอะไรเองใช่ค่ะคือทุกอย่างให้มันครบเหมือนแบบว่ากินข้าวอะไรก็คืออยู่ในโครงการหมดพร้อมอยู่ค่ะก็คือไม่กล้าไม่ออกไปไหนเลยนะ อยู่ในนี้หมดเลยนะ ทีนี้พูดถึงเมื่อกี้พี่ขวัญบอกว่ากล้าให้ให้อะไรบ้างครับพี่ขวัญสำหรับอย่างยกตัวอย่างนะคะโครงการนี้เราก็เต็มที่ค่ะอย่างบิวอินเนี่ยเรา
ก็อย่างที่บอกลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยพร้อมอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะในโครงการแล้วก็ฟิตเนสค่ะแล้วก็มีสวนเต็มที่ค่ะก็คือให้ในเรื่องของการพักผ่อนด้วยแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งภายในตัวห้องทีนี้หลายคนอยากจะทราบแล้วว่าชื่อ The Room 3 at C เนี่ยนะฮะที่มาที่ไปของชื่อนี้มันมีความหมายไงบ้างฮะสำหรับ The Room นะคะก็มาจากโครงการที่1โครงการที่2อะค่ะเราก็ประสบความสำเร็จมาได้ด้วยดีได้รับแรงสนับสนุนมาแล้วก็เลยอยากจะสานต่อให้มีความก้าวหน้าของโครงการนะคะก็เลยเกิดเป็นโครงการ The Room 3ตรงนี้ขึ้นมาThe Room 3เนี่ยก็จะติดทะเลแล้วก็เลยใส่ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าอยู่ริมใกล้ๆทะเลเลยใช่ค่ะทีนี้ในเรื่องของแบบห้องหรือว่าสไตล์การตกแต่งของที่ The Room 3เนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่กวางขวัญขอเรียกว่าเป็น Modern Vintage แล้วกันนะคะ Modern Vintage ค่ะไทป์ที่ห้องของ The Room 3เนี่ยจะมี2ประเภทอะค่ะก็จะมีเป็นสตูดิโอกับสูทอะค่ะห้องสูทนี่ก็จะใหญ่กว่าหน่อยอะค่ะก็จะเน้นความกว้างขวางความสะดวกสบายส่วนห้องสตูดิโอเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เราเน้นถึงความอบอุ่นนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องตัวอย่างก็คือขนาดแบบว่ากระทะรัดก็คืออย่างห้องสูทเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นสตูดิโอเนี่ยวัยรุ่นอย่างผมเลยก็ได้หมดอะค่ะก็แต่คืออยากให้ดูสไตล์ตกแต่งนะคะเพราะว่าที่นี่จะเด่นจะเห็นชัดมากเลยว่าเราโมเดิร์นวินเทจใช่เป็นโมเดิร์นวินเทจเลยมันจอกแนวแบบว่าหวานๆน่ารักก็เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็คือที่บอกว่าโมเดิร์นเนี่ยเพราะว่าทุกจุดทุกมุมในห้องอะค่ะเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือจัดวางมาแล้วว่าทุกที่ทุกจุดในห้องเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ก็คือใช้งานได้จริงเลยทุกพื้นที่ใช้สอยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวสำหรับโครงการต่อไปครับที่กำลังจะเกิดขึ้นของ The Room เนี่ยมีอะไรบ้างฮะโครงการต่อไปของ The Room นะคะเราก็ยังคือขวัญก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าก็ที่ได้มีโอกาสมาทำในโครงการนี้ก็สนุกมากอะค่ะก็อยากจะแน่นอนว่าอยากจะให้ช่วยทุกท่านช่วยติดตามผลงานต่อไปแน่ๆว่าเราจะต้องมีโครงการใหม่ก็คงจะเปิดตัวเร็วๆนี้อะค่ะเร็วๆนี้นะฮะว่าแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนสไตล์ไหนนะฮะและพื้นที่ตรงไหนของบางแสนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ปิงต้องขอบคุณพี่กวาดไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเรามีหนุ่มหล่อนะฮะมาพูดคุยกับเราถ้าใครจำได้จากโครงการ1และโครงการ2นะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอกับเขาครับตอนนี้เราก็มาเปิดตัวหนุ่มหล่อที่ได้บอกไว้นะครับเป็นคนที่คุ้นเคยคุณผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างดีเลยนะฮะสวัสดีพี่ชัยพรก่อนสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเกือบจะ2ปีแล้วใช่ครับเกือบ2ปีแล้ววันนี้ยังเก่งยังตื่นเต้นไหมพี่ก็ยังฮะยังนะเดี๋ยวทีนี้มาพูดต่อยอดจากพี่กวางนิดนึงก็แล้วกันถามถึงจำนวนห้องในโครงการทั้งหมดเลยครับมีกี่ห้องในการครับคือตอนนี้เราเป็นโครงการใหญ่นะครับตอนนี้ในบางแสนถือว่าเราน่าจะใหญ่สุดตอนนี้มี185ห้องตึกเดียวนะครับ185ห้องใช่ครับเดียวแล้วอย่างท้ายที่เมื่อกี้พี่กวางบอกไปก็คือเป็น2ท้ายก็คือเป็นสูทกับสตูดิโอใช่ครับทีนี้ในเรื่องของพื้นที่ของตลาดไทยเนี่ยเท่าไหร่บ้างครับคือถ้าสูทนี่คืออยู่ที่49นะครับ49ตารางเมตรใช่ครับ49ใช่ครับไม่ค่อยเคยเห็นนะ จากที่เคยไปถ่ายมาหลายๆที่49ครับแล้วอย่างสตูดิโอสตูดิโอนี่คือ35ครับ35ใช่ครับก็ใหญ่นะ ปกติมาตรฐานสตูดิโอคือประมาณสัก28ส่วนมากที่อื่นคือเราสอบถามดูได้ข่าวมาคือ28-32แต่ของเรานี่คือ35หมายความว่าคือเราใช้คอนเซปต์เดิมห้องใหญ่คือพื้นที่ใหญ่มากขึ้นใหญ่มากขึ้นเหมือนที่พี่ขวัญบอกเมื่อกี้คือเราจะเน้นฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทีนี้จุดเด่นในเรื่องของแฟคทิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ผู้อยู่อาศัยหรือว่าเจ้าของห้องจะได้ใช้บ้างเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือจุดเด่นของเรานี่คือเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้คือรูม3เราเนี่ยจะเป็นคือมีสระว่ายน้ำในตัวนะครับอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็มีฟิตเนสห้องใหญ่ประมาณ70ตารางเมตรนะครับแล้วมีคลับเฮ้าส์ในตัวด้วยนะแล้วก็ที่นี่คือการเดินทางสะดวกแล้วก็คือเหมาะที่อยู่อาศัยที่สุดคือหนึ่งไม่แออัดสองไม่รถไม่ติดครับผมประมาณนี้ก็คือเป็นตัวตึกเนี่ยตึกเดียวเลยแล้วก็อย่างเสาไอ้น้ำเมื่อกี้ที่พี่พูดก็คือผมดูจากโมเดลแล้วมันอยู่ข้างหน้าเลยใช่ครับ
แล้วมันมีความพิเศษยังไงฮะคือเป็นสระแบบไหนคือเป็นสระเปิดนะฮะคือสระเปิดคือออกดึงจากตัวอาคารมานะฮะดึงตัวอาคารอยู่ชั้น2ครับนะครับวิวจะสวยเหมือนว่าเราเหมือนว่าอยู่ในทะเลพอมองไปอาจจะเห็นทะเลบางแสนนิดๆนึงนะถ้าเกิดว่าไม่มีต้นมะพร้าวหรืออะไรบางนะก็คือมองเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของfacilityต่างๆในโครงการนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนี้ก็คือห้องสตูดิโอนิดนึงว่าการตกแต่งฟังก์ชันการใช้งานที่ได้แต่งได้บิวไว้ให้ดูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากโซนนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะคือการตกแต่งตัว35เราคือเราพัฒนาของโปรดักต์ของเราขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าโดยการตกแต่งคือพร้อมอยู่หมายความว่าคือที่เห็นห้องตัวอย่างนี่คือห้องเราให้จริงๆทั้งโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็บิวอินตัวผนังแล้วก็วอลเปเปอร์เราให้หมดครับตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องก็คือที่เห็นนี่ก็คือจะได้หมดแต่ว่าอย่างในเรื่องของคอนเซปต์เมื่อกี้พี่กวันบอกว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นวินเทจยังไงบ้างฮะคือเราพยายามจะปรับปรุงกับเอาข้อมูลลูกค้าเก่าที่มาถามว่าเราต้องการอะไรแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาปรับปรุงกับโครงการเราให้มันวินเทจขึ้นก็คือให้มันดูแบบว่าทันสมัยใช่ครับตกแต่งมือก็คือคนมาดูแล้วชอบคือได้แบบนี้แล้วในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอยนิดนึงเพราะหลายๆคนแบบว่าพอพูดถึงคอนโดหรือห้องสตูดิโอเนี่ยจะนึกถึงภาพที่แบบเล็กๆห้องแบบเล็กๆนิดนึงแล้วการจัดวางพื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยเราคำนึงหรือว่ามองในเรื่องอะไรบ้างครับคือการจัดวางของเราเนี่ยคือเราเน้นลูกค้าใช้จริงอยู่จริงนะครับคือแบ่งห้องโถห้องนอนแล้วก็เตอร์โคออกจากกันครับผมนะครับคือเรามองลูกค้าใช้จริงอยู่จริงครับตัวนั้นก็คือแยกสัดส่วนชัดเจนใช่ครับทีนี้มาดูการตกแต่งที่ได้แต่งไว้ดีกว่าอ่ะอย่างด้านนี้เลยฮะคือการตกแต่งคือเราแต่งด้วยบิวอินนะฮะมีซ่อนไฟแล้วก็มีกระจกนะฮะการตกแต่งคือได้แบบนี้เลยอันนี้คือตัวนี้เป็นไม้จริงเลยเป็นไม้จริงครับที่บิวไว้แบบนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นกระจกคือปกติหลายๆคนเอ๊ะเวลาแบบเป็นเจ้าของห้องหรืออยู่อาศัยอย่างนี้ก็จะเป็นผนังแบบเรียบๆใช่ครับแต่อันนี้คือจัดเต็มให้เลยจัดเต็มครับจัดเต็มเป็นแบบนี้เลยแล้วอย่างพื้นนะครับผมพี่พื้นของเราเป็นลามิเนตครับลามิเนตใช่ครับอันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าหลายที่โครงการก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกระเบื้องกับลามิเนตแต่นั่นคือลามิเนตล้วนๆฮะนะครับแต่นี้เป็นลามิเนตหมดเลยนะครับอ่ะและอย่างในส่วนของมุมด้านนี้ฮะพี่ชัยพรมุมด้านนี้เดิมทีจะของตัวอันนี้เป็นการโชว์ศิลปะภาพวาดบนผนังหรือเปล่าตัวนี้วอลเปเปอร์ฮะตกแต่งช่อนไฟแล้วคือลักษณะคือเข้ามาเหมือนอยู่ในโรงแรมครับอยู่แล้วเย็นสบายไม่อึดอัดนะครับก็คือดีไซน์สวยขึ้นดีไซน์มันจะแบบสวยขึ้นมากคือไม่เหมือนกับอยู่คอนโดริมทะเลเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนแบบอยู่โรงแรมใช่ครับเราทำแค่ครับคือให้เหมาะในการอยู่อาศัยมากกว่านะฮะตอนนี้คือหลายๆคนเวลากลับเข้ามาที่บ้านที่ห้องแล้วก็แบบโอ้ยไม่ค่อยอยากจะกลับมาเท่าไหร่แต่นี่คือแน่นอนอยากอยู่นะครับผมมุมนี้ครับผมมุมนี้คือเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับคือเราให้ลูกค้าด้วยพร้อมชุดนี้และที่เห็นอยู่ให้แบบนี้เลยก็คือได้ดีไซน์ใช่ครับนะฮะเราจัดโซนคือมีมุมทานข้าวมุมดูทีวีนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอาจจะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นมุมอื่นก็ได้ได้ครับได้หมดมุมทำงานก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกอยากจะดีไซน์ใช่ดีไซน์เข้ามาเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่ามุมครัวกับส่วนของที่นอนนะฮะเชิญครับเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้มาดูในส่วนของห้องน้ำกันต่อเลยนะฮะมาถึงโครงการนี้เป็นไงบ้างครับพี่ชัยพรคือเราถามว่าเล็กไหมก็คือเหมาะในการผู้อยู่อาศัยเพราะว่าห้องน้ำก็คือเป็นส่วนที่ประกอบที่ว่าลูกค้ามาแล้วชอบคือเราเน้นตัวเดิมเข้ามาตกแต่งคือหินกรุนะครับนี่นะหินกรุใช่เป็นแบบนี้เลยใช่ครับใช่คือพื้นที่ก็คือเหมาะสมกับการใช้งานจริงใช้งานจริงครับผมแล้วอย่างวัสดุที่เราใช้อย่างตัวท็อปเคาน์เตอร์นี่ดีไซน์รู้สึกว่าเหมือนจะฉีกแนวจาก2โครงการที่ผ่านมาใช่ครับอันนั้นจะดูเหมือนแบบว่าแบบธรรมดานิดนึงแต่นี่คือเหมือนเป็นพรีเมียมใช่ครับพรีเมียมขึ้นมานิดนึงฮะวัสดุเป็นอะไรครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นหินท็อปฮะหินท็อปเกรด A ครับผมแกรนิตน่าจะเป็นแกรนิตใช่ครับหินท็อปแกรนิตครับแล้วอันนี้คือเป็นจุดเด่นของโครงการที่ยังไม่ทิ้งทิ้งมันไม่ทิ้งฮะตัวนี้เป็นจุดเด่นดีคือสังเกตง่ายๆเวลาผมตั้งแต่โครงการ1นะคือถ้าย้อนภาพดูได้ก็คือแบบจะมีอันเนี้ยอยู่ในห้องน้ำตลอดใช่ครับแล้วกระเบื้องหรือพื้นอะไรต่างๆนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมเพราะว่าถ้าอันนู้นจะเป็นแบบว่าพื้นกระเบื้องแบบมันๆนิดใช่มันครับอาจจะดูเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนหอพักเลยเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คือดูเหมือนโรงแรมนะฮะในส่วนของน้ำมาต่อกันที่เคาน์เตอร์ครัวเลยดีกว่านะครับผมอ
าถึงมุมต่อมานะฮะมุมเคาน์เตอร์ครัวใช่ครับผมเคาน์เตอร์ครัวนี่นะฮะคือการดีไซน์ของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างจะเยอะนึงคือเราเปลี่ยนท็อปจากดำมาเป็นขาวคือดูแบบว่ามันสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอย่างหน้าบาร์นี่เป็นฟอร์เมกาหรือว่าเป็นอะไรเป็นฟอร์เมกาครับผมเป็นฟอร์เมกาสั่งตรงจากโรงงานบิวอินโดยตรงฮะก็คือจะเป็นสีเอิร์ธโทนแบบนี้โทนนี้เลยครับผมปกติแล้วอย่างในส่วนของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือจะแบบเรียบๆทั่วไปแต่นี่คือเราดีไซน์ให้มันแบบหรูไปเลยใช่ครับคือเราดีไซน์ด้วยกระจกนี่ตรงนี้เนี่ยกระจกชาดำนะครับเอาดำชาดำงั้นผมขอชาเย็นแล้วฮะแก้วนึงเนี่ยอยู่ตรงห้องครัวตกแต่งแบบนี้เลยฮะก็คือการเลื่อนลิ้นชักก็คือแบบนี้เลยคือเราบิ้วแบบนี้บิ้วใช่ครับการเปิดการทดสอบก็ง่ายกว่าชาดำใช่ครับแล้วก็มีชาเขียวตรงนี้นะ นะซึ่งไม่เกี่ยวกันคืออย่างสีเนี่ยคือเราต้องการแบบนี้ก็คือได้เลยแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ก็ต้องคุยกับโครงการอีกทีนึงว่าจะได้หรือไม่ได้ว่าอีกทีนึงก็ได้ครับแต่ซึ่งปกติแล้วห้องครัวสำหรับคอนโดก็คือทำอาหารอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็คือแค่อุ่นหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ในส่วนของห้องครัวก็คือทุกอย่างฟังก์ชันจัดเต็มครับเนาะมาเดี๋ยวเราข้ามมาส่วนนี้ดีกว่าส่วนนี้ก็คือระเบียงทั่วไปนะครับระเบียงทั่วไปนะครับแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคือห้องนอนนะฮะมาถึงอีกหนึ่งโซนนะที่ผมชอบมากเลยพี่ชัยพรตั้งแต่โครงการที่แล้วแหละเพราะว่าชอบนอน ไม่รู้จะทำอะไรนะชอบนอนทีนี้ในเรื่องของการตกแต่งการดีไซน์สำหรับในส่วนของที่พักผ่อนเนี่ยนะฮะเรามีอะไรบ้างครับเริ่มฝั่งนี้ก่อนคือการดีไซน์ตอนนี้คือเราปรับปรุงจากตัว1 2มาเราเพิ่มโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาที่ใหญ่นะครับก็เพิ่มโซนนี้เข้ามาโซนนี้เข้ามาใช่ครับแล้วก็การดีไซน์คือที่นอนจะดูกว้างกว่าเดิมนะครับคือขนาดเนี่ยจะบอกว่าใช้งานได้แบบสบายเลยไม่อึดอัดหรือว่าติดตัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบบิวอินตู้เสื้อผ้าเหมือนโครงการนี้จะใช้บิวอินเกือบทั้งหมดเลยเราใช้บิวอินทั้งหมดครับแต่ว่าที่ผ่านมาอันนี้อาจจะเป็นรอยตัวบ้างอะไรบ้างใช่ครับคือผสมกันไปนะฮะคือของเราคอนเซ็ปต์คือเราบิวอินเกือบทั้งหมดคือสูงมากไม่ถึงอันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับพี่ชัยพรจากความสูงจากพื้นที่เราเสร็จแล้วประมาณ2.50 เมตรครับแต่มันคือ2.60 เมตรประมาณนี้ครับซึ่งก็พอความสูงของผมนะตอนนี้ อ่ะแล้วอย่างตัวมุมหัวเตียงเลยคือมุมหัวเตียงคือเราดีไซน์ใหม่เลยนะครับปรับปรุงที่ว่ามันจะโอเคแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นมาจากเดิมก็จะเยอะนะครับแล้วก็มีไฟมีกระจกตกแต่งด้วยนะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าเหมือนโครงการนี้จะเน้นแบบว่าแบบงานกระจกที่แบบออกสีแบบช้าๆแล้วก็ไม้ซ่อนไฟอะไรเงี้ยเหมือนกับโรงแรมที่ผมไปถ่ายมาหลายๆที่นะใช่ครับเพราะว่าคือเรากระจกคือเราจะดูห้องจะดูกว้างแล้วก็น่าอยู่กว่าถ้ามีกระจกคือมันอยู่บนห้องเรามันแคบไปเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นกระจกเงาธรรมดามันก็อาจจะดูแบบว่าไม่ดีไซน์ไม่ค่อยเท่าไหร่ดีไซน์ไม่เท่าไหร่แต่นี้คือต้องบอกว่ามันมีมิติดูแล้วมีมิติเนาะแล้วโซนด้านนี้ครับผมพี่ชัยพรโซนด้านนี้ก็คือจะเป็นตัวจุดวางทีวีครับแล้วก็ชั้นวางของข้างบนนะครับดีไซน์จากเดิมก็จะเยอะนะครับตัวนี้บิวอินเหมือนกันชั้นบอกบิวอินหมดนะครับแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ให้เหมือนกันนะครับคือวอลเปเปอร์นี่อย่างไทยเนี่ยก็คือจะเป็นสีนี้หมดเลยใช่ครับก็คือเหมือนแบ่งอารมณ์เลยนะโซนตรงห้องรับแขกเนี่ยจะเป็นแบบโซนนึงตัวนึงสีเทาๆใช่อันนี้คอนเซปต์อันนี้คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะธรรมชาติใช่ครับธรรมชาติที่แบบติดทะเลประมาณนั้นนะเพราะว่าของเราเป็นการทะเลไงฮะเราต้องคือดีไซน์ให้มันต่างๆแต่ที่ตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะดูห้องต่อไปเป็นห้องสูตรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้พี่ชัยพรสรุปอีกทีก็แล้วกันสำหรับท้ายนี้ว่าจุดเด่นและความน่าสนใจของห้องสตูดิโอเนี่ยมีอะไรบ้างฮะคือจุดเด่นห้องนี้คือเราตกแต่งพร้อมวิวอินทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับแล้วอีกอย่างคือเหมาะสำหรับลูกค้าในการพักอยู่อาศัยครับผมเน้นผู้ค้าพักอยู่อาศัยนะครับใกล้ทะเลแล้วก็พักผ่อนนะครับตัวนี้ก็ใครที่ชอบการตกแต่งในสไตล์แบบนี้หรือว่าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยังไม่มีพันธะหรือมีลูกเมียอะไรนะก็ไทยนี้เป็นอีกหนึ่งไทยที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของคอนเซปต์การตกแต่งต่างๆแต่ว่าอีกหนึ่งไทยเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวนิดนึงครอบครัวนิดนึงแล้วคือสามารถอยู่เองแบบสบายเหมือนอยู่บ้าน
ครับผมไทย49โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขนาดพื้นที่49เนี่ยการตกแต่งจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะให้พี่เนี่ยนะฮะพามาดูห้องใหญ่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวถามนิดนึงพี่ชัยพรว่าห้องใหญ่คนนี้เท่าไหร่ครับห้องใหญ่ของเราคือ49ตารางเมตร49ตารางเมตรใช่ครับก็คือการตกแต่งก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยใช่ครับเหมาะสำหรับก็คือกลุ่มลูกค้าเหมาะหนึ่งซื้อพักผ่อน2ครอบครัวใหญ่หน่อยอาจจะมีลูกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็การตกแต่งที่ได้ดีไซน์เอาไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากโซนนี้ก่อนเลยกันคือต้องบอกว่าพอเข้ามาห้องนี้มันกว้างมากๆจริงๆใช่ครับเหมือนกับแบบถ้าพูดถึงแบบดูแล้วนะทำได้เป็น2ห้องนอนเลยนะก็ทำได้ครับแต่อาจจะห้องละ2เล็กนึงใช่ครับพอสำหรับเด็กตัวเล็กๆนะฮะใช่มีอะไรบ้างคือฟังก์ชันของเราคือเอาเข้ามาจะดูห้องโถงที่ใหญ่ครับใหญ่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็จะเยอะสำหรับลูกค้าที่สามารถ1ทำงานก็ได้2พักผ่อนครับก็คือสมาชิกที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็คือมีโต๊ะทานข้าวแค่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโซฟาโซฟาโต๊ะกลางให้นะฮะก็ที่วางทีวีนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นมุมพักผ่อนแต่พอดูจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้คือเหลือเยอะมากใช่ครับเราอาจจะทำเป็นเหมือนตู้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะดีไซน์ออกมาตัวนี้หรือมามุมนี้ครับคือมุมนี้จะเป็นมุมคือมุมเคาน์เตอร์ครัวเราเน้นดีไซน์กันเคาน์เตอร์ครัวคือเราจะให้ลูกค้าโดยส่วนมากคือก็เตรียมอาหารในทานข้าวครับก็คือมันคือลงตัวทุกอย่างนะครับมีชั้นลอยนะครับแล้วก็ตัวสปานซิงค์แล้วก็กระจกตกแต่งด้วยกระจกก็คือยังเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนสไตล์ของห้องนี้จะออกแนวแบบว่าวินเทจวินเทจกว่าห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้สีสันนี่จะแบบฉูดฉาดห้องนู้นคือแบบวัยรุ่นตอนนี้มีครอบครัวที่มีครอบครัวแล้วสีโทนห้องนี้จะเป็นประมาณไหนครับออกเทาๆครีมๆหน่อยเทาๆครีมๆใช่ครับคือบรรยากาศแบบหลายๆคนดูมันดูอึมครึมไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบเวลาเราอยู่จริงก็ใช่ครับสบายตาเพราะเราเน้นกลุ่มลูกค้าที่สอบถามมาว่าต้องการอยู่แบบไหนยังไงเราใช้คือตัววินเทจตกแต่งแบบนี้เลยคือห้องนี้กว้างมากอ่ะมาดูส่วนต่อไปก็คือห้องนอนห้องนอนครับมาต่อกันที่ห้องนอนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้พี่ชัยพรพูดถึงนิดนึงว่าการตกแต่งแล้วก็ฟังก์ชันของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ได้ดีไซน์ไว้มีอะไรบ้างฮะเริ่มจากโซนด้านหลังเราก่อนเลยรู้สึกแบบอลังการมากก็คือเราตกแต่งคือตู้ที่ใบใหญ่นะครับแล้วก็คือมีชั้นวางของข้างบนบนทีวีตรงนี้เป็นที่วางทีวีมีลิ้นชักปิดเปิดนะครับตัวนี้ก็คือเราบิ้วติดมิ้วติดผนังนะครับผมบิ้วหมดบานใหญ่มากเก็บเสื้อผ้าได้เยอะและอย่างหน้าบานก็คือเป็นไม้เป็นไม้ครับอาจจะดึงยากนิดนึงครับผมบานใหญ่มากแล้วก็วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ด้วยครับตกแต่งวอลเปเปอร์เหมือนเดิมนะเป็นแบบเน้นลวดลายมากเลยอย่างหัวเตียงนิดนึงครับผมเป็นไงบ้างก็คืออย่างหัวเตียงนี่ก็คือมันก็มีบุแล้วก็ปิดวอลเปเปอร์ด้วยนะฮะครับคือต้องบอกว่าตัวเตียงเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นเตียงที่มันมีหัวเตียงขึ้นมานะฮะก็คือเราดีไซน์ขึ้นมาเองดีไซน์ขึ้นมาเองครับอันนี้เป็นการดีไซน์ยังไงบ้างฮะการดีไซน์คือเราแยกออกเตียงออกมาจากตัวผนังก็คือเราก็คือสามารถตกแต่งหัวเตียงก่อนแล้วก็เตียงเข้าไปประกบทีนึงก็คือเตียงจะแข็งแรงจะเอาเป็นรูปแบบไหนก็ได้คือค่อยๆมาประกบอีกทีนึงใช่ครับแต่คือหลักๆก็คือเราต้องดีไซน์หัวเตียงก่อนดีไซน์หัวเตียงก่อนอันนี้ที่เราดีไซน์ไว้เป็นอะไรครับเป็นบุหัวเตียงนะฮะที่สั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับแล้วคือเกรด A นะครับคือเหมือนกับโรงแรมเนาะเหมือนหัวเตียงที่อยู่ตามโรงแรมมันก็มีแบบวอลเปเปอร์อยู่ตรงนั้นใช่ครับก็คือไม่ต้องแบบซื้อเตียงที่มันเป็นร้อยตัวหรืออะไรเพราะว่าไม่ต้องซื้อใหญ่ๆเราทำให้เลยนี่คือทำความสะอาดง่ายแล้วใช่อันนี้ในส่วนของห้องนอนเดี๋ยวไปดูห้องน้ำนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษใช่ครับให้กับคนดูด้วยครับผมI'm gonna go to the hospital.
พามาชมส่วนต่อมากันเลยนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะฮะทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในส่วนนี้เกือบทุกวันอยู่แล้วนะทั้งเช้าทั้งเย็นอ่ะเดี๋ยวให้พี่ชัยพรพูดนิดหนึ่งว่าห้องเมื่อกี้กับห้องนี้ความแตกต่างมีอะไรบ้างความแตกต่างคือห้องนี้จะดูใหญ่และยาวกว่าห้องเมื่อกี้นะฮะแล้วก็การตกแต่งคือเราใช้คอนเซ็ปต์เดิมคือมีการตกแต่งด้วยหินกุเข้ามาช่วยคือเอกลักษณ์หลักของที่นี่ใช่ครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือพื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำก็คือสุขภัณฑ์ต่างๆคือครบหมดเลยครบหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆของสำหรับห้องน้ำใช่แล้วก็ห้องนอนที่ต้องบอกว่าคือใหญ่มากเลยนะครับผมสำหรับไทยที่แบบครอบครัวเล็กๆนะใช่เดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกดีกว่าเพราะว่าวันนี้เห็นมีอะไรพิเศษให้กับคนที่ดูทางบ้านด้วยใช่ครับแต่ว่าจะมีอะไรเดี๋ยวครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่ชัยพรนะฮะได้พาดูการตกแต่งสวยๆ2ห้องไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ห้องเนี่ยคือมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปนะฮะสไตล์ที่บอกว่าคือถึงจะเป็นวินเทจหรือว่าโมเดิร์นเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพอรูปแบบที่แต่งออกมาแล้วคือห้องเนี้ยเหมือนกับว่าคนที่ชอบแบบความแบบว่าเรียบง่ายสบายแต่ว่าถ้าใครแบบว่าวัยรุ่นนิดนึงก็ต้องเป็นสตูดิโอใช่ครับสีสันหรือว่าดีไซน์หมู่แบบว่าถูกใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวถูกใจแล้วลูกค้าทีนี้สำหรับใครที่แบบดูแล้วสนใจครับพี่ชัยพรทางโครงการตอนนี้มีโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรพิเศษที่จะมอบให้กับคนที่สนใจบ้างก็ขอฝากทางลูกค้านะครับที่สนใจกำลังมองหาคอนโดอยู่ตอนนี้นะฮะของเรานี่ The Loop 3 SC ตอนนี้คือเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า20ห้องสุดท้ายที่เราจะมีโครงการนะครับตอนนี้คือจอง1ห้องแถมมอเตอร์ไซค์1คันนะครับจอง1ห้องเท่าไหร่ครับจองเงินจองเท่าไหร่เงินจอง 10,000 บาทนะฮะ 10,000 บาทก็รับสิทธิ์มอเตอร์ไซค์ไป1คันเลยได้มอเตอร์ไซค์ไปเลย1คันใช่ตามเงื่อนไขโครงการที่กำหนดไว้เบื้องต้นก็คือตอนนี้ก็คือเรามีโปรโมชั่นพิเศษก่อนปิดโครงการ20ยูนิตสุดท้ายนะครับจะมีทั้งทีวีทั้งตู้เย็นทั้งน้ำอุ่นพร้อมติดตั้งแอร์1ตัวแล้วก็มอเตอร์ไซค์1คันคือทุกอย่างที่พูดมาได้หมดเลยได้หมดเลยครับจองแค่ 10,000 บาทเท่านั้นก็รับสิทธิ์นั้นไปเลยใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของโครงการนะครับใช่ครับตามขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้เลยนะฮะยังไงก็สนใจโทรมาสอบถามได้กันละกันนะฮะหรือว่าจะแวะมาได้ที่สำนักงานขายอยู่ตรงไหนครับผมอยู่ตรงสาย2บางแสนนะครับเยื้องๆกับทบอ.แสนสุขของเราเองนะครับใครที่มาสถานีตำรวจบ่อยๆก็มองฝั่งตรงข้ามนะถึงก่อนสถานีตำรวจนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่มีรูปแบบการตกแต่งดีไซน์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ชัยพรแล้วก็พี่ขวัญด้วยนะที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะฮะขอบคุณครับ